ผู้ประจำรายการและขอขอบคุณผู้สนับสนุนเดินทางของนักมวยไทยคือรีเจนซี่บรันดีไทยน้ำมันคานเทคไทยเครื่องดื่มกระทิงแดงเรพารินเยลโทนาโคกยันมาเจ้าพลังธนาคารกรุงไทยจำกัดเอาละครับรอนนี่กรีนก็ไหว้ครูเสร็จแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราคงจะได้พบกับมวยคู่เอกซึ่งทุกคนก็คงจะรอคอยกันอยู่นะครับระหว่างสมบัติสอธนิกุลแข้งขวาหน้าหยกกับรอนนี่กรีนครับเรียกว่าเป็นนักมวยของจริงนะครับลีลาการไหว้ครูก็ไม่เลวครับสวยงามอ่อนช้อยดีทีเดียวคุณทศพงศ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของค่ายมวยนะครับเป็นคนไทยในลอนดอนแล้วก็ตั้งค่ายมวยฝึกมวยไทยขึ้นนะครับก็ได้ขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงเลยทีเดียวอดใจรออีกสักครู่ครับมารอนี่กรีนนี่ก็เห็นไหมครับเรียกว่าจะเห็นได้ว่ารอนี่กรีนนั้นก็มีการกราบไหว้เหมือนกับคนไทยเรานะครับเรียกได้ว่านอกจากจะฝึกมวยไทยแล้วนะครับนิสัยใจคอของรอนนี่กรีนนั้นก็ค่อนข้างจะคลับคล้ายคลับคลากับคนไทยเข้าไปทุกทีเห็นได้จากการไหว้ครูแล้วก็หลังจากที่คุณทศพลเจ้าของค่ายสอนนะครับขึ้นไปสอนขึ้นไปอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ลงไปกราบแล้วก็กราบที่มุม3ครั้งเอาละครับเริ่มยกที่1ครับเชิญพบกับคุณมานิตรักสุวรรณครับยกที่1ระหว่างสมบัติสอธนิกุลกับรอนนี่กรีนสมบัติลูกเกียรติสีขาวนะครับปักอักษรมิต้าที่หน้าท้องรอนนี่กรีนนุ่งเกงสีเงินปักอักษรว่ามวยไทยรอนนี่กรีนเตะขวาก่อนเตะซ้ายที่พับในของสมบัติทีนึงสมบัติเตะขวาเข้าที่ขาพับในต้องสมบัติเตะขวาเข้าไปที่ไหลรอนนี่กรีนเตะซ้ายเข้ามาอันนี้กรีนเตะซ้ายเบาๆสมบัติเตะเกือบต้านกองก้านคอ 10,000 นะครับสมบัติผมบอกให้อย่างนี้ละได้ยินหรือเปล่าจากแอนเดอร์สินแหมเหวี่ยงศอกขวาเฉียดไปขาปัดเองครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรยิ้มเนี่ยเที่ยวมาฟันขาวเขาไม่เป็นนักมวยผิวหมึกนะฮะเรียกว่านักมวยผิวหนึบจากอังกฤษตกเตะขวาอีกทีนึงแล้วเตะขวาของสมบัติบ้างรู้สึกแฟนในรอนนี่กรีนนี่แย่ทีเดียวสมบัติเตะขวาเจ็บเตะขวาที่ลำตัว2ทีแล้วสมบัติจอมเตะขวาจากมหาสารคามครับเตะขวาอีกทีนึงสมบัติจอมตาขะเบงเที่ยวผมยังขึ้นไปเต็มที่ทิศสมบัติทิศสมบัติเตะขวาอีกทีนึงรอนนี่กรีนไม่เข้ายอมเข้าใกล้นะครับห่างคอห่างตัวไปเพราะว่าวันนี้เราบอกแล้วว่าชกได้ครบเครื่องพี่น้องต่างจังหวัดที่กำลังชมไทยทีวีสีช่องสามสปทอยู่ในขณะนี้ครับท่านได้รับทั่วทุกจังหวัดแล้วนะครับวันนี้เรามีนักมวยทั้งภาคอีสานทั้งภาคเหนือภาคเหนือคือจังหวัดพะเยานะครับคือหลังสวนนั่นเป็นนักมวยจากจังหวัดพะเยาภาคเหนือนะครับนอกนั้นก็เป็นนักมวยจากอีสานครับตอนนี้รอนนี่ยังเข้าทำอะไรไม่ได้ขยับเตะขวาไปที่ขาพับนอกของสมบัติได้ทีหนึ่งสมบัติเตะขวาขาพับในสมบัติเตะขวาเกือบถึงก้านคอสมบัติพูดกับผมไว้ก่อนขึ้นเวทีแล้วบอกวันนี้จะต้องเอารางวัลจากแอนเดอร์สินให้ได้ตีเข่าขวาผลักเขาให้อย่างนี้เรียกว่าโยนเข่าเตะขวาอีกทีหนึ่งลำตัวรอนนี่กรีนก็ตอกขวามาคนเฮชอบใจใหญ่รอนสมบัติเตะขวาทีหนึ่งท่านผู้ชมครับผมบอกกับท่านผู้ชมได้ครับเดี๋ยวว่าคุ้มค่าทุกนาทีไทยทีวีสีช่อง3นะครับหมดยกที่1รอดูจังหวะดูเชิงกันอยู่ สมบัติของเรานั้นก็ยังไม่กล้าผีผลางครับรอนนี่กรีนเป็นนักมวยที่อันตรายพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเป็นนักมวยที่มีการเตะที่ดักทวงรุนแรงนะครับนอกจากนี้แล้วกำปั้นทั้งซ้ายและขวาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำปั้นขวานั้นหนักครับแต่ว่าสมบัติฉันก็วางแข้งขวาใส่เข้าไปได้หลายดอกเหมือนกันมาชมกันในยกที่2ครับ
สมบัติแล้วก็ฝ่ายแดงนะครับรอนนี่กรีนฝ่ายน้ำเงินครับเชิญพบกับคุณมานิชครับครับยกที่2เริ่มแล้วบัตรแดงขาวนะครับเตะขวาติดที่แขนเตะซ้ายทีหนึ่งลงบัตรเตะขวาเข้าลำตัวแล้วผลักกอลลี่กรีนผลักอันนี้เกรย์เป็นเต้นไปรอบๆครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเหมือนกันสมบัติเตะขวาทีหนึ่งสมบัติตังเตะขวาปับก็ให้แหมรีบว่าห่างตัวนะฮะคือร้อนอีกเลยพยายามห่างวิถีเท้าออกไปตอนนี้ท่านผู้ช่วยทูตทหารบกพันเอกไพโรจน์พันธิสมัยก็ยังนั่งชมอยู่ไม่ยอมลุกไปไหนเลยตื่นเต้นอยู่กับนักมวยไทยบัตรจ้องตาเขม็งทีเดียวรอนนี่กรีนก็ไม่กลัวเหมือนกันเดินล้มลงไปครับตอนนี้ยิ้มแยกเขี้ยวยิงฟันขาวเดินเข้ามาหาสมบัติเตะขวาตรงที่แขนอีกยังเข้ายังเรียกว่าสวาบไม่จังครับยังสวาบไม่จังสวาบซ้ายก็ไปอีกทีนึงรอดีกรีพยายามจะเตะตัดขาให้ล้มนะฮะแต่สมบัติไม่ล้มรอดีกรีเตะซ้ายเข้าพับในสมบัติเตะขวาเข้าลำตัวเตะแรงเหมือนกันนะครับเจลมายิ้มกับการเสียงคนเบียร์กันใหญ่สมบัติเตะไทยก็ลำตัวเตะขวาทีหนึ่งเตะขวาเขาให้ดีเนี่ยสมบัติหันมาสับตอกบ้างแล้วครับเดี๋ยวยังไม่ใกล้ห่างสับตอกทำห่างสมบัติเตะขวาอีกบริกรต่อยซ้ายสมบัติเตะซ้ายเฉียดหน้าไปบริกรถีบยัดไปไม่ให้สมบัติเข้าสมบัติเตะแหมเกือบถึงก้านคอแต่วันนี้ตกเตะตัดขาไม่เลวนะครับมาฝีไม้ลายมือนี่แหละครับเตะพับนอกสมบัติถึงครับล้มเลยนะครับมาเสียศูนย์ครับเสียศูนย์เรียกว่าสมบัติเนี่ยเสียหน้าไป2ครั้งครับแล้วก็ก่อนระหว่างระฆังหมดยกที่2สมบัติก็ถูกเตะล้มลงไปอีกเหมือนกันรอนนี่กรีนคนนี้ไม่เลวครับเชิญพบกับคุณมานิชครับสมบัติเตะขวาก็ใจกลัวก่อนเดียวรอนนี่กรีนก็เตะขวาตอบทันทีสมบัติรวบคอเข้ามาตีเข่าซ้ายเข้าไปรอนนี่กรีนผลักสมบัติเดินเข้าไปอีกรวบคอจะตีเข่ารอนนี่กรีนหนีตัดผมเกลียนในกันไม่เป็นไรสมบัติเตะซ้ายก็ให้หนีแล้วหนีแล้วเตะขวาอีกทีหนึ่งตีเข่าขวาอีกทีหนึ่งยิงเรียงเตะสมบัติเตะขวาสมบัติไล่อุตลุดเลยโอ้ดีดีเตะถอยออกมาสมบัติตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอยู่ระหว่างร่วมไม่ได้กันทั้งคู่สมบัติล้มทับอยู่บนลุกขึ้นมาสมบัติปีเข้าไปทันทีเดียวขึ้นเข่าขวาโยนเข่าเข้าไปหนีไปเหรอโดนต่ออีกทีหนึ่งตีเข่าขวาเข้าไปอีกทีรอนนี่กรีนพยายามเข้ากอดไว้สมบัติก็กอดคอมาลุ้นรอนนี่กรีนลูดเข่าลงมาเลยเสียหลักล่างไว้ลุกขึ้นมาสมบัติตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาที่สีข้างอีกทีสมบัติตีเข่าขวาไปกลางหลังเลยหันหลังให้หรือสมบัติขึ้นเข่าซ้ายสมบัติขึ้นเข่าขวาพลาดไปรอนนี่กรีนตีเข่าขวาบ้างสมบัติตีเข่าซ้ายที่มีที่หน้าขาสมบัติตีหัวพอจะตีเข่า